สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกันนิกา My Way Thailand วันนี้มาตามสัญญาแล้วค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ก่อนหน้านี้เรามีคลิปเรื่องราวรายละเอียดหลายส่วนแล้วและบอกคุณผู้ชมไปว่าวันนี้ค่ะวันที่เราถ่ายทำคลิปกัน2กุมภาพันธ์2566จะมีการเชื่อมชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายช่วงกลางของสะพานกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ชมคลิปของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเราขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมนะคะนู้นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนู้นกันเลยปะด้านหลังก็วันนี้ทีมงานเยอะเลยนะคะทั้งในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและในส่วนของชอการช่างด้วยสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านรองชาตรีตันสิริเช่นเคยนะคะจะได้ดูบรรยากาศว่าวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณกนิกามาตามนัดค่ะครับผมวันนี้เราถ่ายทำ2กุมภาพันธ์2566ย้ำอีกรอบวันนี้มีความสำคัญยังไงคะท่านรองวันนี้เป็นวันที่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม9มาเชื่อมกันแบบสมบูรณ์ในลักษณะของโครงสร้างนะครับเพราะว่าจะมีชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นสุดท้ายที่เราเรียกว่า Crucial Segment เนี่ยยกมาติดตั้งเพื่อปิดสะพานให้เชื่อมเป็นผืนเดียวกันนะครับในลักษณะของโครงสร้างคือคลิปที่แล้วที่เรานำเสนอกันไปช่วงกลางยังว่างอยู่ใช่ครับยังขาดช่วงนั้นอยู่ขั้นตอนคร่าวๆวันนี้เขาต้องทำอะไรบ้างคะก็ตอนนี้นะครับเขาจัดระดับทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ตัว lifting frame ตัวนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อครั้งที่แล้วใช่ครับเนี่ยครับยกมาทั้ง2ฝั่งยกชิ้นส่วนที่กว้างของสะพานเนี่ยชิ้นเนี้ยความกว้างเนี่ย40เมตรนะครับความยาวทางนี้ประมาณ4เมตรกว่านี่คือเขาก็ทำเป็นทางเชื่อมไว้ก่อนใช่ครับมองลงไปยังเห็นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะท่านรองอธิบายตรงนี้เนี่ยข้างหน้ามีอะไรบ้างคะข้างหน้านี่ครับชิ้นส่วนนี้ครับที่เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่เราเรียกว่า closure segment นะครับซึ่งจะปิดเชื่อมตัวโครงสร้างของสะพานทั้ง2อันให้เป็นผืนเดียวกันนะครับซึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีลักษณะพิเศษกว่าชิ้นอื่นชิ้นอื่นที่เรายกมาทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราจะใช้การเชื่อมทั้ง2ด้านเลยนะครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งหนึ่งเราจะเชื่อมคือฝั่งนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมฝั่งนี้เราจะใช้โบกับนัดที่จะเห็นรูใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอยกมาจัดระดับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการยึดไว้ก่อนยึดล้างด้านข้างไว้หลังจากยึดล้างด้านข้างเสร็จก็จะทำมาทำการเชื่อมตัวตู้ที่เห็นนะคือตู้กันสะเก็ดไฟในการเชื่อมจุดที่เชื่อมทั้งหมดนะครับจะมี5จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยชิ้นนี้เนี่ยก็เหลือรอยกมาแล้วก็มาเชื่อมกันค่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆภายในวันนี้ต่อไปมองไปจะไม่เห็นพื้นน้ำแล้วตอนนี้ยังเห็นก่อนครับเพราะว่าเชื่อมเสร็จเราถึงจะเอาแผ่นพื้นคอนกรีตมาวางพอเอาแผ่นพื้นคอนกรีตมาวางแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นอันนี้จะต่างจากชิ้นอื่นชิ้นอื่นเนี่ยเราจะเอาแผ่นพื้นคอนกรีตมาใส่ก่อนเลยแล้วก็ยกมาแต่ชิ้นนี้นะครับยังเป็นชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องเชื่อมแล้วก็ขันโบให้เสร็จก่อนถึงหลังจากนั้นเราถึงจะเอาแผ่นพื้นมาวางเมื่อวางก็จะไม่เห็นพื้นน้ำแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนกี่วันเขาถึงจะวางแผ่นคิดว่าน่าจะประมาณ 7-10 วันน่าจะเชื่อมแล้วตรวจสอบรอยเชื่อมต่างๆสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นพื้นมาตั้งครับพอแผ่นพื้นมาวางเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปแล้วคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะผูกเหล็กเทเชื่อมรอยต่อเนี่ยครับถ้ามันจะมีรอยต่อเนี่ยเชื่อมรอยต่อให้เป็นผืนคอนกรีตทั้งหมดค่ะนะครับแล้วก็ทั้งหมดถ้าจะเป็นเหมือนลักษณะหน้าตาเหมือนฝั่งโน้นที่เป็นพื้นคอนกรีตแล้วน่าจะใช้ระยะเวลากี่วันคะถ้านับจากตรงนี้ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับน่าจะเสร็จค่ะตอนนี้เหลือประมาณกี่เมตรนะคะที่จะต้องทำวันนี้อย่างที่เราพูดครั้งที่แล้วว่าตรงนี้มีความกว้างมากที่สุดเราหมายถึงตรงนี้นะครับชิ้นส่วนเนี่ยแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยยาว40เมตรส่วนในความกว้างฝั่งนี้จะเป็นชิ้นส่วนตรงกลางสะพานก็เป็น 10.8 เมตรแต่ชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดเนี่ยประมาณ4เมตรลักษณะ2ฝั่งซ้ายขวางานเหมือนกันงานเหมือนกันครับเหมือนกันเลยสมมาตรกันครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งถ้าเขาจะเริ่มทำเขาเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะก็เดี๋ยวเขาจะยกครับเนี่ยครับใช้ลิฟติ้งเฟรมตัวนี้ยกเพื่อจัดระดับให้ตรงกันก่อนตรงเมื่อตรงกันแล้วเนี่ยระดับเท่ากันแล้วปุ๊บเขาก็จะล็อกหัวท้ายด้านข้างทั้งสองข้างนะครับหลังจากล็อกถึงจะมาทำการเชื่อมที่ท่านรองเคยให้สัมภาษณ์ว่ายกได้กี่ตันนะคะตัวนี้ความสามารถยกสูงสุดเนี่ย450ตันแต่น้ำหนักตัวใหญ่ที่สุดที่ตรงกลางเนี่ยที่บอกว่ายาว10เมตรนะครับไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ถึงตัวกลาง10เมตรเนี่ยตัวนั้นเนี่ยประมาณ430ตันค่ะโอ้โหศักยภาพคือยิ่งใหญ่ทุกอย่างอะสะพานก็ใหญ่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานนะเดี๋ยวเขาคงจะยกตรงนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราก็รอดูกันอ๋อแสดงว่าไม่ได้หมายความว่าภายในวันที่2กุมภาพันธ์ที่เราถ่ายทำนี่จะเห็นปิดหมดยังครับยังไม่ขนาดนั้นนะคะเป็นชิ้นส่วนเซกเมนต์มาเชื่อมต่อกันทั้งหมดแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการซึ่งหลังจากนี้อย่างที่ผมบอกว่าก่อน10ถึง14วันก็น่าจะเชื่อมกันได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็เรียกได้ว่า2กุมภาพันธ์2566เป็นการเชื่อมชิ้นส่วนสะพานชิ้นสุดท้ายใช่ครับใช้คำนี้ได้ใช้คำนี้ได้เลยครับเอาอีกสักหน่อยเผื่อคุณผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ถ้านับจากวันนี้ไปเมื่อไหร่เราจะได้ใช้คะสำหรับสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9สะพานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเสร็จเนี่ยอย่างช้าน่าจะไม่เกินสงกรานต์แต่สะพานตัวนี้เสร็จก็ยังไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ารอยต่อสะพานตัวนี้กับทางลงสุขสวัสดิ์เป็นอีกหนึ่งสัญญาซึ่งสัญญานั้นเนี่ยในส่วนที่ลงสุขสวัสดิ์น่าจะเสร็จประมาณต้นปี67เพราะฉะนั้นสะพานนี้นะครับจะสามารถใช้ได้เนี่ยประมาณต้นปี67ครับค่ะเพราะอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลนะคะโครงการของทางพิเศษ 18.7 กิโลเมตรจะมี4สัญญาถ้าเข้าใจง่ายๆถ้าเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์นะคะเป็นสัญญาที่1ก็ไล่มา2 3และตรงนี้สัญญาที่4ใช่ครับสัญญาที่4เราก็รอช่วงที่เชื่อมกับสัญญาที่3ใช่ครับแต่ไม่ต้องรอเค้าร้อยที่บอกไม่ต้องรอเค้าร้อยครับเค้าจะเร่งในส่วนทําทางลงสุขสวัสดิ์ก่อนเมื่อทางลงสุขสวัสดิ์เสร็จต้นปี67ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้โอ้รอใช้กันต้นปี67นะแต่ทั้งโครงการอีกสักรอบเมื่อไหร่คะประมาณตุลา67ครับค่ะถึงอาจจะถึงอย่างช้าน่าจะต้นปี68 67ก็ปีหน้าแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาวันสำคัญอีกวันนึงของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของบ้านเรานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคลิปออกไปท่านรองก็ให้ข้อมูลหลายส่วนคุณผู้ชมก็ภูมิใจเป็นโครงการที่คนไทยทำกันเองเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอขั้นตอนตรงนี้กันก่อนกันแล้วกันนะคะครับค่ะท่านรองเขาตอนนี้ทำอะไรอยู่คะคือเขาใช้ lifting frame ตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยสองตัวเนี่ยยกตัวชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่า coastal segment เนี่ยขึ้นมานะครับให้ระดับตรงกับทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะทำการเชื่อมนะครับในฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะขันโบแต่ละขั้นตอนเมื่อสักครู่ที่ยืนดูใช้เวลามากเลยนะคะใช้เวลามากครับคือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับวัสดุมีความหนักมากเพราะฉะนั้นการเคลื่อนในแต่ละจุดเนี่ยมันต้องมีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้อยู่ทั้งวันเราก็ยังไม่เห็นภาพนั้นต้อง14วันใช่ครับถึงจะเห็นเป็นปิดตรงนี้มองไปไม่เห็นน้ำข้างล่างใช่ครับเดี๋ยวต้องทำการเชื่อมก่อนแล้วก็ยึดหลังจากเชื่อมยึดเสร็จแล้วถึงจะเอาพื้นลงได้ตรวจสอบว่ามีความแข็งแรงพอ๋อแต่เราก็ใช้คำว่าเป็นการเชื่อมชิ้นส่วนสะพานชิ้นสุดท้ายใช่ครับใช้คำนี้ได้ใช้ได้เลยครับอ๋อค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทคอนกรีตเชื่อมสะพานทั้งหมดให้เป็นผืนเดียวกันนะครับรอยต่อจะไม่มีละหลังจากเสร็จตรงนั้นเราก็จะดำเนินการทำแบริเออร์ด้านริมและตรงกลางแล้วก็จะติดตั้งในส่วนของรั้วกันกระโดดซึ่งเราจะมีรั้วกันกระโดดด้วยนะครับแล้วก็งานเก็บงานสถาปัตย์แล้วก็ทำงานระบบงานไฟฟ้าหลังจากนั้นก็จะมีการตัวเทแอสฟัลติกคอนกรีตหรือยางมันต่อยทับลงไปทับลงไปแล้วก็ตีเส้นจราจรค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยเราได้มาอยู่ในวันสำคัญวันหนึ่งของโครงการก่อสร้างสะพานขึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวตามความคืบหน้าตลอดเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองชาตรีมากๆนะคะขอบคุณครับThank you.
เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะย้ำว่าเราก็ยังไม่เห็นภาพลักษณะของการเทพื้นอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวยังไงติดตามช่องของเราค่ะก็จะตามความคืบหน้ามาฝากเป็นระยะแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของเราฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้คนได้ชมกันเยอะๆรวมถึงฝากกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนติดตามชมนะคะดิฉันกนิกาปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ